ความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้กันบ้างนะครับที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกับตัวประธานสมัชชาการยางแห่งประเทศไทยที่อ้างว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสและก็สร้างความแตกแยกระหว่างเกษตรกรครับกลุ่มสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้10คนนำโดยนายสุนทรรักรงนายกสมาคมได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านนายสุขสวัสดิ์สุวรรณวงศ์หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนเป็นผู้รับเรื่องในกรณีการขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณและบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยโดยมิชอบครับเนื่องจากสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายอุทัยสอนหลักทรัพย์เป็นประธานมีพฤติการไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางอ้อมก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกทั้งยังสร้างความแตกแยกระหว่างเกษตรกรอย่างรุนแรงโดยเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางอ้อมโดยมิชอบด้วยโดยประธานสมัชชานะครับนายสุนทรระบุว่าสมาคมชาวสวนยาง16จังหวัดชายแดนภาค16จังหวัดภาคใต้นั้นได้ลงมติถอนตัวจากสมัชชาการยางแห่งประเทศไทยครับและนายสุนทรก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสมัชชาเพราะว่าหลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้มีการแฝงการเลือกตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดการยางทางอ้อมอีกโดยมีกลุ่มบุคคลหาเสียงแบบนักการเมืองใช้เงินเพื่อชักจูงให้ลงคะแนนเสียงจนสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเกษตรกรเพราะการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการยกร่างจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ามีผู้ใดได้ร่วมกระทำผิดเพื่อมิให้สมัชชาแอบอ้างคำสั่งของนายกรัฐมนตรีไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปนอกจากนี้ทางกลุ่มยังเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างยางพาราที่ขณะนี้ราคากิโลกรัมละ60บาทพร้อมขอให้อนุมัติโครงการนำยางมาแลกข้าวสารโดยจะขอซื้อข้าวที่ค้างสต็อกจากรัฐบาลในราคาถูกและเสนอให้มีการตั้งกรรมการกันกรองจากกรณีการขอพื้นที่ป่าการขอคืนพื้นที่ป่าโดยการโค่นยางพาราของชาวบ้านซึ่งหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือก็ไม่สามารถตอบได้ว่าต่อไปจะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่